ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกายใจรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแง่มุมทางความคิดที่หลากหลายจากประสบการณ์ชีวิตของผู้คนค่ะในเทปของอาทิตย์นี้นะคะเป็นเทปพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเรามาสัมภาษณ์ครอบครัวหนึ่งนะคะที่เป็นครอบครัวที่ถือได้ว่ามีความฝันค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะก็คือปั่นจักรยานมาแล้วรอบโลกค่ะและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนไทยคู่แรกนะคะที่สามารถทำสำเร็จได้ภายในภารกิจเนี่ยก็คือ5ปี11เดือนกับอีก1วันค่ะในวันนี้มาพูดคุยกับเราแล้วนะคะในรายการของเราก็คือพี่หมูกับพี่วานโอทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเย็นตาโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะถือว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่ได้มาตอนนี้เลยใช่ไหมคะงอแงไหมคะเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่ายค่ะไม่งอแงเท่าไหร่ค่ะถือว่าปลูกฝังการเลี้ยงลูกในการปั่นจักรยานตั้งแต่เด็กเลยไหมคะปลูกฝังยังไงอะคะครับใช้ชีวิตง่ายๆครับทั่วๆไปครับคือให้เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราก็อยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาครับสิ่งที่ดีไม่ดีเราก็ให้เห็นนะแต่ก็เราอยู่ใกล้ชิดเพราะเด็กเนี่ยนะฮะอิ่มสบายหลับสบายอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ใกล้พ่อแม่อย่างอื่นไม่สำคัญเท่ากับ3สิ่งนี้ฮะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะแล้วก็น้องเขาเป็นเด็กอารมณ์ดีจริงๆนะคะท้าความสักนิดนึงค่ะย้อนหลังไปตอนช่วงที่ก่อนที่จะมาพบกันช่วงนั้นค่ะก่อนที่จะมาปั่นรอบโลกทำอะไรกันอยู่บ้างคะทั้งพี่หมูแล้วก็พี่วันเลยพี่วันเคยทำงานอยู่สถานทูตอเมริกาค่ะแล้วก็ลาออกจากงานไปแล้วส่วนพี่หมูล่ะคะครับพี่หมูอยู่บริษัทเกี่ยวกับก่อสร้างนะฮะชื่อแฮปปี้แลนด์นะฮะก็ดูจะมีความสุขฮะขึ้นชื่อว่าแฮปปี้ก็ต้องมีความสุขแน่นอนครับแต่ก็มันการทำงานนะฮะมันก็คือชีวิตช่วงหนึ่งที่ทำให้เราได้ค้นหาคำถามต่างๆเยอะว่าเราเกิดมาเราต้องทำอะไรบ้างหรือว่าชีวิตคนมันมีความฝันไหมอะไรเงี้ยนะฮะใช่ใช่แล้วความฝันของหมูตอนนั้นคืออะไรคะจริงๆยังไม่ได้ทำเลยครับจนถึงเวลานี้คืออยากพายเรือฮะอยากพายเรือครับพายเรือไปที่ไหนยังไงคะพายเรือในแม่น้ำลำคลองฮะเพราะอยากชอบคือเป็นคนที่อยู่ใกล้ทะเลฮะเป็นคนภาคใต้คราวนี้ชอบแม่น้ำลำคลองมากฮะแต่พอเจอคนหนึ่งเขาก็มาตัดหน้าชิงความฝันว่า คือเราต้องสร้างฝันแล้วก็ทำตามความฝันของเขาก่อนที่ว่าทำของเราใช่ครับใช่ใช่ไหมคะนั่นคือพี่วันครับ พี่วันความฝันของพี่วันจริงๆณตอนนั้นก็คือการเดินทางรอบโลกใช่ค่ะทำไมถึงต้องปั่นจักรยานล่ะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจักรยานนะคะจริงๆไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะปั่นจักรยานรอบโลกจนมาเจอพี่หมูเพราะว่าพี่หมูมาสอนพี่วันปั่นจักรยานก็เลยชวนไปรอบโลกเลยค่ะครับจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่ช่วงที่พบกันพี่ตัวพี่วันเองผ่านความฝันเล่าความฝันให้กับพี่หมูยังไงคะก็เล่าตอนแรกกะว่าจะไปกันปีละประเทศนะคะไม่ได้ว่าอยากจะไปรอบโลกเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าไปด้วยจักรยานมันเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่มากใช่นึกไม่ถึงเลยอะค่ะจนมาพบกับคุณทอมเคลเตอร์ค่ะแล้วก็ไปอ่านเรื่องราวของสามีภรรยาคนอเมริกันเขาไปปั่นกันก็เลยรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละความฝันของเราอยากไปแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะพูดถึงคุณทอมเคลเตอร์ค่ะโดยพี่หมูเคยพูดไว้ว่าเหมือนเป็นคนที่ยกเส้นผมบางภูเขาออกไปอันนี้มันคืออะไรคะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจะท้าความนิดนึงว่าคนทั่วไปเนี่ยนะฮะมีความสามารถคนที่ปั่นจักรยานได้เนี่ยปั่นรอบโลกได้เกือบทุกคนนะฮะแต่คุณทอมเนี่ยก็เห็นในความสามารถนั้นอยู่ในตัวพี่วันพี่หมูก็เหมือนกับว่าพี่วันพี่หมูเห็นใครสักคนนึงว่าคนนี้มีความสามารถทำเรื่องนี้แน่ๆเลยอ่ะคือแต่คนที่มีความสามารถเนี่ยไม่มีความมั่นใจจริงแต่คนที่มองเห็นเนี่ยก็บอกทำเถอะแล้วจะเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยโอ้ยิ่งทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือเหมือนกับดึงเส้นผมออกจากภูเขาก็เหมือนกับที่กล่าวมาเนี่ยนะตอนนั้นที่ตัดสินใจแล้วว่าอยากจะทำความฝันของพี่วันให้สำเร็จตอนนั้นค่ะตัวพี่หมูเองพี่หมูมองว่าปัญหาหลักๆใหญ่ๆที่เราจะต้องเจอคืออะไรคะครับจริงๆก่อนที่จะไปทำความฝันกับพี่วันเนี่ยนะฮะพี่หมูก็เดินป่าปั่นจักรยานอยู่แล้วก็ถือเป็นความชอบโดยส่วนตัวแบบนั้นครับแต่ไม่ได้คิดไกลไปที่จะไปรอบโลกฮะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอ่อนแอมากฮะแล้วก็ไม่ได้คิดไกลไปถึงว่าต้องปั่นรอบโลกอย่างแน่นอนฮะแต่พี่วันเนี่ยมองเห็นศักยภาพในตัวของพี่หมูคุณทอมก็มองเห็นศักยภาพในตัวของสองคนนี้ใช่ไหมฮะคราวนี้พอพี่วันมองเห็นเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนก็ถูกบังคับอะไรเงี้ยนะฮะในวินาทีแรกนะฮะเพราะจริงแล้วตอนที่เจอกันทีแรกเนี่ยพี่หมูก็เล่าเรื่องฝันของพี่หมูว่าเรื่องพายเรือก่อนนะฮะก็
12ปีแล้วเรือยังไม่ได้พายฮะแล้วตอนนั้นเหมือนไปบอกพี่หมูแล้วว่าเราอยากทำอะไรเป็นจุดที่ทำให้พี่วันคิดว่าเราควรจะเริ่มทำตอนนี้ทำไมถึงไม่รออีกสักหน่อยล่ะแล้วค่อยทำเชื่อคุณทอมเคลเตอร์ค่ะเขาบอกว่าให้เริ่มต้นทำเลยอย่าเก็บความฝันไว้ในใจให้เริ่มต้นทำเลยแล้วก็การที่พี่วันพี่หมูลุกขึ้นมาปั่นจักรยานรอบโลกมันจะมีผลกระทบถึงคนมากมายอะค่ะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปเวลาถ้าเกิดว่าเราทำฝันที่ยิ่งใหญ่สำเร็จแล้วอะค่ะบอกไม่ต้องรีรอเลยให้เริ่มต้นทำเลยคนเป็นส่วนใหญ่จะมองว่าเอ๊ะเรายังไม่พร้อมเลยอะเราต้องรออีกหน่อยนึงอะคือมันจะต้องมองเห็นปัญหาก่อนที่จะทำใช่ไหมคะแต่ทำไมพี่วันถึงบอกว่าควรลงมือทำเลยล่ะพี่หมูคิดยังไงบทที่คุณทอมบอกภาษาอังกฤษคุณทอมว่าไงนะคุณทอมเขาบอกว่า the only joy in the world is to begin your dreams คือขอให้เริ่มต้นทำอะค่ะอย่าเก็บความฝันไว้ในใจแล้วก็ที่สำคัญคือตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำแต่จะทำยังไงเพราะว่าต้องนิยามความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วางแผนมากมายเลยกว่าจะทำได้สำเร็จคือก็จริงๆก็ให้ทำเดี๋ยวนี้คือทำเลยเหมือนที่คุณทอมพูดเนี่ยนะให้ทำเดี๋ยวนี้คำว่าเดี๋ยวนี้ก็คือว่าถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำนะฮะเดี๋ยวหน้าก็ไม่ได้ทำแล้วก็ชีวิตนี้ก็ไม่ได้ทำความฝันถูกไหมฮะที่ทำไมต้องบอกเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเหมาะสมกับชีวิตช่วงวัยนี้เท่านั้นพอแก่ไปนะฮะจะไม่สนุกกับเรื่องนี้แล้วจะต้องเป็นสนุกกับฝันอื่นแล้วนะฮะดังนั้นฝันเนี่ยมันจะมีช่วงอายุของมันอยู่ว่าถ้าปั่นจักรยานรอบโลกเนี่ยอายุขนาดนี้กำลังสนุกเลยกำลังดีมากกำลังที่อยากเรียนรู้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเราไปตอนเกษียณเนี่ยเราไปเพื่อพักผ่อนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะตอนนั้นจริงอาจจะไม่มีแรงไปแล้วก็ได้ครับใช่ฮะแล้วก็คุณทอมบอกว่าเงินเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับความฝันนะฮะดังนั้นเอาฝันเป็นที่ตั้งก่อนแล้วเงินจะเป็นเรื่องที่ค่อยคิดตามมาแต่ถ้าคิดเรื่องเงินก่อนนะฮะฝันก็หมดสิทธิ์ที่จะได้ทำอันนี้จริงค่ะเห็นด้วยแต่เมื่อคิดแล้วว่าฝันเราจะต้องทำให้ได้เราลงมือไปแน่นอนละไปบอกคนรอบข้างเขาว่ายังไงบ้างคะพี่วันหลายคนก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นฝันที่ใหญ่มากเลยแล้วก็เราไม่ได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะตอนนั้นคือไม่ได้เป็นนักกีฬาเหรียญทองแล้วก็เขาก็จะสงสัยว่าจะลุกขึ้นมาทำจริงๆหรอมันไม่ใช่ง่ายเลยนะแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอะค่ะหลายคนก็คิดว่ามันเป็นไปได้ยากมีคนมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยคุณเพ้อฝันได้หรือเปล่ามีมองแบบนี้ไหมคะทำนองนั้นนะคะมีแต่ไม่เยอะฮะแต่คนก็อยากรู้ต่อว่าจะทำไมทำอย่างไรแล้วก็จะไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะฮะสิ่งตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เราเนี่ยยิ่งมุ่งมั่นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นแรงขับนะฮะเพราะว่าความเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยเวลาเจอสื่อมวลชนหรือเจอคำถามเนี่ยเราต้องอัปเดตไปเรื่อยๆเหมือนกันนะมันต้องอยู่ที่การจัดการด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้ใจของเราเอ้ยเราจะไปแล้วอยู่เราจะแบบมุ่งมั่นไปเลยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ครับต้องมีการแผนที่ชัดเจนแล้วก็มีการจัดการที่ดีอะค่ะต้องมีการเตรียมตัวหลายๆด้านเลยค่ะต้องมีที่ปรึกษาคนที่จะระบอกเราได้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราจะทำในแต่ละวันในแต่ละช่วงเนี่ยมีการวางแผนที่ดีอะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าในช่วงหน้าค่ะการวางแผนของพี่เขานะคะในการไปเดินทางรอบโลกจะต้องทำอย่างไรกันบ้างและรวมถึงเมื่อวาดวางแผนไว้แล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงหน้าค่ะของรายการแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะในเรื่องของการจัดการค่ะตรงนี้มีการจัดการยังไงคะนอกจากในเรื่องของการมีผู้เรียกว่าอะไรนะเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคะมีที่ปรึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราต้องวางแผนการเดินทางด้วยเดินทางในเรื่องของการวางแผนระวังยังไงคะครับการเดินทางรอบโลกเนี่ยนะฮะยากที่สุดคือเรื่องการจัดการเนี่ยครับเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเรื่องความปลอดภัยต่างๆนี่เราเรียนรู้ได้แล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยทำได้หมดนะฮะการจัดการนี่มันกว้างไกลมากนะฮะมันจะทำให้สีสันหรือว่าคุณภาพของการเดินทางเนี่ยต่างกันได้เช่น
เราต้องไปที่สถานทูตทั้ง40กว่าสถานทูตที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะเพื่อไปขอวีซ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้ายังไม่ได้หรือว่าเขาออกให้ล่วงหน้าปี2ปีไม่ได้เนี่ยเราก็ไปขอจดหมายอะไรเงี้ยนะฮะขั้นตอนตรงนี้เยอะมากนะค่ะแล้วอย่างก่อนไปเนี่ยค่ะเรามองว่าปัญหาที่จะต้องเจอจริงๆเนี่ยคืออะไรคะปัญหาที่ต้องเจอคือไปสิ่งที่ไม่รู้ทุกวันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าคืนนี้จะไปนอนที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปพบเจออะไรบ้างแต่สุดท้ายเราก็ค่อยๆไปแล้วก็แบบไปด้วยสติอะค่ะแล้วก็หมายถึงตัวก่อนไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเมื่อไปแล้วล่ะคะปัญหามันแตกต่างจากที่เราคิดอย่างสิ้นเชิงไหมคะคือก่อนไปนี่เราอาจจะคิดไปต่างๆนานานาแต่พอเดินทางจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเยอะมากเลยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเกือบจะไม่เอาชีวิตรอดมาถึงเมืองไทยอะไรเงี้ยอ๋อเป็นเหตุการณ์อะไรคะเป็นเหตุการณ์เฉียดตายอะไรค่ะอย่างเหตุการณ์ที่โดนโจรปล้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเหตุการณ์ที่เราเงินหมดระหว่างทางที่เราหมดเลยจริงๆเนี้ยค่ะหลายๆครั้งเลยแล้วแก้ไขยังไงคะตอนนั้นอะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดให้มองจริงนะคะก็คือเราจะต้องใช้สติเยอะพอสมควรทีเดียวในการในการเดินทางครั้งนี้ยังไงคะพี่วันเล่าให้ฟังนิดนึงพี่หมูด้วยครับก็จริงๆจริงๆสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากนะฮะตลอดเวลาเนี่ยเราต้องอยู่กับเส้นทางอยู่กับการเดินทางอยู่กับการจัดการที่ละเอียดอ่อนมากนะฮะ อยู่กับการวางแผนที่ชัดเจนนะฮะดังนั้นสติเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มองโลกเนี่ยนุ่มนวลขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งต่างๆเวลาเราข้ามด่านแต่ละด่านของประเทศนั้นๆนะฮะเราต้องละทิ้งพวกเรื่องความเชื่อเก่าๆเรื่องประเพณีเก่าๆของเรานะฮะเพื่อเราต้องไปรับของใหม่อยู่เรื่อยๆนะฮะไปเรียนรู้ไปเปิดใจให้กว้างค่ะคือการเดินทางเนี่ยเป็นการเปิดใจให้กว้างมากๆนะฮะแล้วก็จะสนุกนะฮะเหตุการณ์นึงอะค่ะมันก็เป็นการฝึกเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือครั้งนึงเนี่ยพี่วันพี่หมูปั่นจักรยานไปก็ไปบ่ายอะค่ะในประเทศเปรูก็เหตุการณ์ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาประท้วงใหญ่ในประเทศเปรูคือคนหลายมากๆเลยค่ะปิดถนนใหญ่แล้วก็ทุกคนก็ประท้วงคือมีการเผายางรถยนต์มีการโยนแก๊สน้ำตาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีการจุดไฟเผาบนถนนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีประชาชนที่เขาเรียกร้องมวลชนแบบหนาแน่นมากเลยแต่พี่วันพี่หมูก็มานั่งคิดดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นข้างหน้าเราก็จะต้องไปข้างหน้าถนนเนี่ยรถไปไม่ได้เลยอะค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องจำเป็นจะต้องไปเดินไปข้างหน้าเพราะว่าเราจะต้องไปพักเมืองข้างหน้าค่ะแต่สุดท้ายเราก็ค่อยๆไปแล้วเราก็มีธงชาติไทยกับธงชาติเปรูแล้วเราก็ค่อยๆฝ่าฝูงชนไปเล็กๆทีละเล็กน้อยอ๋อค่อยๆฝ่าไปตรงนั้นเลยค่อยๆฝ่าไปเลยแล้วก็บอกทุกคนเราขอที่จะไปอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ยินดีที่จะเปิดทางแล้วก็ยิ้มให้คนนั้นก็รู้สึกขนลุกเลยว่าเฮ้ยจริงๆไม่ฟังอยู่ก็ขนลุกแค่เป็นรูเขายินดีให้เราไปโดยที่ว่าถึงแม้เขาจะมีปัญหาแต่เขายินดีที่จะให้เราผ่านไปโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแต่เหตุการณ์นั้นเราเครียดมากเลยเราไม่รู้จะไปได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปในแต่ละประเทศอย่างนี้เนี่ยค่ะนอกจากปัญหาตรงส่วนตรงนี้แล้วค่ะที่เป็นปัญหาร้ายแรงตัวพี่หมูเองพี่หมูตอนนั้นคิดยังไงคะกับปัญหาเหล่านี้ที่เราจะเราต้องใช้สติยังไงนะในการเดินทางผ่านไปให้ได้ครับตัวพี่หมูเองนะฮะก่อนเดินทางเนี่ยก็ได้เดินป่าได้ใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่เยอะนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมองเห็นแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาระหว่างคนสองคนมากกว่านะ คือพี่หมูเนี่ยอาจจะตั้งข้อขัดแย้งที่ไม่อยากไปด้วยในครั้งแรกนะฮะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าพี่วันเนี่ยบังคับหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือรู้สึกทำนองนี้แล้วก็ไม่ใช่ฝันคนหัวมากอะไรเงี้ยนะฮะคือรู้สึกอย่างเงี้ยเราแต่งงานกันเราควรจะดำเนินไปอย่างอื่นมีบ้านมีรถอะไรงี้ไปใช่ไหมฮะจีบแวบแรกมันก็มีตรงนั้นใช่ไหมแต่ระหว่างที่เป็นแฟนกันจะแต่งงานกันเนี่ยก็มีความฝันก้อนนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมฮะถามว่าชอบไหมชอบฮะชอบเดินทางชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่มันใหญ่มากอ่ะมันยาวไกลด้วยอ่ะใหญ่มากแล้วก็แต่ก็ลึกๆก็เชื่อว่าที่พี่วันเขาชวนเลือกแล้วเนี่ย
เราคงต้องทำอะไรได้แน่ๆใช่ไหมการเต็นท์หุงข้าวซ่อมจักรยานเนี่ยได้แน่ๆอะไรเงี้ยอันนี้ใช่แต่ส่วนที่ทำไม่ได้เนี่ยพี่วันก็ต้องรับไปเช่นจัดการเรื่องวีซ่าเรื่องติดต่อประสานงานสำคัญสำคัญเนี่ยอ๋อแต่พี่วันได้เปรียบนะเพราะว่าพี่วันทำงานทางด้านสถานทูตมาก่อนค่ะภาษาก็พอใช้ได้ก็ได้เรียนรู้ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายนะคะพี่หมูเนี่ยวินทุกอย่างเลยค่ะอ๋อจริงเหรอเพราะว่าแต่งงานก็นำสกุลโอทองไปรอบโลกนะคะและสุดท้ายพี่หมูได้ถ่ายภาพรอบโลกในสิ่งที่ใจรักอะค่ะก็ถือว่าได้สิ่งที่ตัวเองก็ต้องการมาในอีกรูปแบบนึงนะคะพี่ใช่ๆมันอย่างนี้ฮะคนที่ทำความฝันเนี่ยนะฮะเขาสำเร็จแล้วเขาบอกปั่นรอบโลกสำเร็จแล้วใช่ไหมฮะพอกลับมาถึงเมืองไทยเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาได้นี่คือแค่ปั่นรอบโลกแต่สิ่งที่พี่หมูได้ครบหมดนะสรุปแล้วแทนที่เขาจะได้ประโยชน์แบบเต็มที่เราเองเรากลับได้ประโยชน์ยิ่งกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแบบว่าที่แบบว่าเราได้ไปเห็นสัจธรรมของชีวิตเราได้ไปสัมผัสในโลกใบนี้ที่แบบว่าน้อยคนจะได้สัมผัสอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าประสบการณ์นี้มันมีคุณค่ากับเราที่เราได้มาใช้ชีวิตในปัจจุบันก็จริงๆก็รู้สึกดีนะเวลากลับมาแล้วเนี่ยรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกว่าพี่วันเนี่ยทำให้พี่หมูเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือพูดภาษาอังกฤษได้หลังจากนั้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทำอะไรที่มันกล้าพูดในที่สาธารณะอะไรเงี้ยนะฮะเมื่อก่อนไม่กล้าพูดนะพี่วันกับพี่หมูคะจริงมีคำถามหนึ่งที่รู้สึกติดใจมานานว่าจริงๆปกติคู่ชีวิตโดยส่วนใหญ่นะคะการที่จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นเลยหรอคะโอ้มีแน่นอนค่ะความขัดแย้งมีแน่นอนเพราะว่าทั้งสองเนี่ยจะต้องตัดสินใจในเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกในช่วงที่เดินทางก็หลากหลายมากเลยอะค่ะไม่ว่ามีโจทย์อะไรให้มาจะต้องมีความขัดแย้งกันแต่เราก็ผ่านมันมาได้ก็ถือว่าสำเร็จในชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะบอกว่าเป็นแฟนกันเป็นคู่กันเนี่ยนะทะเลาะกันให้รู้เรื่องนะฮะทะเลาะกันไปเลยแล้วก็แต่ห้ามเลิกกันห้ามแยกกันนะแล้วคราวนี้เราจะได้รู้ว่าแต่ละคนแต่ละฝ่ายเนี่ยมีอารมณ์สูงต่ำอย่างไรบ้างใช่ไหมเราจะได้เข้าใจกันแล้วตอนนั้นตอนที่ไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันยาวนานขนาดนั้นนะคะปัญหาที่พบเจอคืออะไรคะปัญหาที่พบมากนะฮะคือการที่คนไม่มีช่องว่างนะฮะคือไม่มีเวลาส่วนตัวเหตุหนึ่งที่พี่วันและพี่หมูไม่พบเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะไม่เคยคิดถึงกันนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้ด้วยฮะแล้วพอมีน้องเนี่ยก็ทำให้เรายิ่งใกล้ชิดกันมากแต่ว่าการที่เราไม่มีเวลาส่วนตัวของแต่ละคนนะฮะมันจะมีจุดหนึ่งที่เราขาดความเห็นอกเห็นใจกันเพราะความไม่คิดถึงกันดังนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยพี่วันพี่หมูอยากจะคิดถึงกันบ้างแล้วอาจจะต้องคือจะห่างกันอย่างนี้เหรอคะพี่ยังไงอะคะแพลนไว้ว่ายังไงอะคะอ๋อก็พี่หมูกำลังคิดว่ามันถึงเวลาที่พี่หมูต้องไปทำความฝันแล้วคือไปพายเรือใช่แล้วก็แต่ไม่ได้ทิ้งครอบครัวนะเมียนะครับไม่ทิ้งครับแต่ลูกยังเล็กเกินไปลูกก็อยู่บนฝั่งกับคุณแม่เดี๋ยวคุณพ่อก็พายเรือเย็นเราเจอกันระหว่างทางเราก็เขียนเป็นคนละบทว่าเอ๊ะตายแล้วเราไม่เคยคิดถึงกันมาพอตอนนี้เราคิดถึงนึกถึงอดีตนึกถึงอะไรเงี้ยนะฮะบางวันอาจจะเรือจะไปไหนไม่ได้ก็เป็น2วันกว่าจะเจอกันลูกถามถึงพ่อไหมแม่บอกว่าบางอย่างพ่อก็ทำให้ลูกได้แต่พอไม่พ่อไม่อยู่พ่อจะทำได้ อะไรเงี้ยนะฮะเราจะพยายามเยียวยาคือไม่ได้เยียวยาเราพยายามหาสิ่งที่เราขาดใช่ไหมฮะเพราะเราขาดการคิดถึงกันนะฮะก็จะใช้เรือซึ่งเรือนี่ก็เป็นความฝันของพี่หมูที่จะต้องทำได้ของน้องเขาแล้วคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ครับถือว่าดีกว่าเด็กปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าจากการที่เราได้พาไปสัมผัสธรรมชาตินะฮะเป็นเด็กที่ไม่กลัวความร้อนไม่กลัวผู้คนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะฮะคืออยู่ได้ทุกสภาพนะครับ
ค่ะถ้าให้มองตอนนี้ความสุขที่พี่วานกับพี่หมูได้รับถ้าเกิดให้เปรียบเทียบให้ลองบรรยายออกมาจะเป็นบรรยายให้เราฟังได้ไหมคะเอาเป็นว่าพอตื่นเช้าเนี่ยเราพบสิ่งมหัศจรรย์ตลอดเวลาครับพอตื่นเช้าเนี่ยลูกก็จะพูดสิ่งที่เราคิดไม่ถึงตลอดเวลาแล้วเหลือเชื่อมากสิ่งที่เขาคิดได้หรือพูดได้เนี่ยนะฮะแล้วทั้งวันเนี่ยเขาจะพูดแต่สิ่งใหม่ๆที่เราทึ่งมากอย่างพี่หมูพาคุณแม่กับน้องไปอัมพวาเขาก็หยิบหนังสือมานะฮะแล้วก็บอกว่าคุณพ่อช่วยอ่านให้ฟังหน่อยพ่อบอกพ่อขับรถอยู่พ่อเขาจอดแล้วอ่านสิพ่อเขาบอกว่าอุ้ยตรงนี้ร้อนมากไม่มีต้นไม้พ่อเขาไปให้ถึงอัมพวาแล้วหาต้นไม้ได้ไหมได้ก็คือรู้จักอารมณ์รวยกันด้วยแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ตอนนี้มีความสุขกับอะไรบรรยายให้ฟังหน่อยความสุขที่ได้อยู่ใกล้ๆเขาได้ชื่นชมความน่ารักของเขาค่ะแล้วก็คุยกันเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นเขาเติบโตแบบว่าอย่างมีพัฒนาการที่ดีทุกๆวันที่เราได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้บอกกับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าระหว่างความฝันความเป็นจริงเราควรที่จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มันมาหรือถ้าเกิดว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความคิดว่าเราจะต้องคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราควรจะต้องเริ่มต้นคิดยังไงครับในช่วงเวลาของชีวิตนะฮะสำหรับพี่วันพี่หมูแล้วกันนะฮะเราคิดเป็นก้อนหมดเลยว่านี่คือฝันเราต้องทำช่วงนี้ฝันต้องทำช่วงนี้นะฮะเป็นฝันหมดเลยนะฮะแต่ฝันเนี่ยเราจะทำให้เป็นจริงนะฮะอย่างจะไปทำนาเนี่ยเราก็เริ่มต้นของเรานะฮะคือเราจะต้องเข้าสู่เป้าหมายให้ได้แล้วก็ทำให้สำเร็จให้ได้นะฮะคือคิดเป็นก้อนๆฝันเป็นก้อนๆก้อนๆนะฮะก้อนเล็กก้อนใหญ่นะฮะลงมือทำเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วหญิงได้ยินพี่วันพูดว่าจริงๆมีคนหลายคนเข้ามาถามพี่วันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะผมจะทำตามความฝันของผมได้ยังไงแล้วตอนนี้ผมมีฝันแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือผมยังหาความฝันไม่เจอพี่วันตอบเข้าไปว่าไงคะต้องค้นหาต่อไปนะคะแล้วก็หาว่าสิ่งที่เรียกร้องในหัวใจคืออะไรนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมากล้าที่จะเผชิญถ้าเรากล้าที่จะทิ้งบางอย่างเราก็จะได้สิ่งบางอย่างกลับมาแล้วก็บอกเขาเสมอว่ามี3อย่างที่จะทำให้ฝันที่ยิ่งใหญ่เป็นจริงได้ค่ะก็คือโฟกัสก็คือมีการเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะทำความฝันนะคะและสิ่งที่2ก็คือจัดระเบียบความฝันให้สวยงามและสิ่งที่3ก็คือให้มีระเบียบวินัยที่จะทำความฝันอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วกล้าที่จะบอกความฝันด้วยนะฮะถ้าไม่กล้าบอกนะฮะชาตินี้ไม่ได้ทำความฝันแน่ๆโอ้โหก็จงเชื่อมั่นในพลังของความฝันของเราแล้วก็กล้าที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อะค่ะมีความเสี่ยงแต่ว่าเราจะอยู่โลกนี้ได้อย่างเสรีแล้วก็จะมีความสุขกับความฝันทุกๆฝันที่สวยงามสุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมคะฟังวันนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะเริ่มจุดประกายความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราจะเริ่มลงมือทำละนะคะแต่อย่าใช้คำว่าจะอย่างเดียวนะคะเราต้องตัดสินใจทำเลยใช่ไหมคะอย่างที่พี่หมูพี่วันทำมาแล้วและสำเร็จมาแล้วและรวมถึงตอนนี้นะคะกำลังสร้างฝันของตัวเองต่อไปในช่วงเวลาหนึ่งนะคะอย่างที่พี่หมูบอกไว้ว่าช่วงเวลาความฝันมันมีจังหวะเวลาของมันมันมีอายุของมันมีอายุมันไม่ได้มีได้ตลอดไปฉะนั้นแล้วรีบทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงขึ้นมานะคะและส่วนใครที่ยังหาความฝันของเราเองไม่เจอค่ะพี่วันมีคำแนะนำนะคะว่าให้เราอยู่กับตัวเองแล้วลองคิดจริงๆจังๆเลยว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรแล้วทำไปเลยค่ะใน3ข้อที่วันว่ามาวันนี้ทางกายใจของเรานะคะได้ไอเดียค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็แรงบันดาลใจเยอะค่ะต้องขอบคุณนะคะทั้งพี่หมูพี่วันแล้วก็น้องเย็นตาด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ